สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มทำนี่ค่ะไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาใส่ขมิ้นแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่โคกด้วยค่ะน้ำซุปเขาจะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นไก่ตัวน้อยเนาะอันนี้แม่ส้มซื้อมาจากหน้าโรงงานไก่มันก็จะมีไก่ตัวน้อยๆอย่างเงี้ยกำลังพอดีกินค่ะเพื่อนๆมาหาข้าวมานั่งกินเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มค่ะแม่ส้มขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มมากดไลค์มาคอมเมนต์มาทุกอย่างถ้าไม่มีเพื่อนๆเนาะทุกวันนี้แม่ส้มก็ไม่รู้จะมีกำลังใจหรือเปล่ามีคนดูก็เหมือนมีกำลังใจอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแม่ส้มทำเองไม่ได้ใช้พริกแดงมันเลยไม่ค่อยแดงแต่ว่าเปรี้ยวรสชาติจัดจ้านมาผักก็จะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีหัวไชเท้าเหมือนเดิมเลยจ้ะฉีกกินกันเลยตัวไม่ใหญ่มากจิ้มอย่างนี้เลยนะนี่จ้ามาค่ะกินด้วยกันจัดจ้านมากเลยค่ะทำเองรสชาติตามใจชอบอยู่บ้านคนเดียวเด็กๆไปเรียนพิเศษค่ะ
ระแวงเพื่อนลมพัดมั้งเนาะกินไประแวงไปThank you.
กราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ